ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ The Asian Pacific News Online นะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะนำเอาสิ่งที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมนะคะผ่านทางเพจของ Asian Pacific News เป็นประจำนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือว่าทั่วโลกก็ตามนะคะให้ความสนใจก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนเช่นทุกๆครั้งเป็นที่ขับเคี่ยวกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยดูไม่ออกว่าใครจะได้เป็นนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนขึ้นมานะคะว่าตอนนี้คะแนนนำของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นของเดโมแครตหรือคุณโจไบเดนนะคะ290ต่อ214เหนือจากประธานาธิบดีทรัมป์นะคะวันนี้เราก็ได้เชิญให้2ท่านซึ่งเป็นคนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ติดตามข่าวในเรื่องของการเมืองมาโดยตลอดนะคะ2ท่านก็คือนายแพทย์อรุณนะคะสวนสินพงษ์นะคะคุณหมอจากวอชิงตันดีซีแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ของ The Asian Pacific News ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเจือรัตนพันธ์นะคะซึ่งเป็นอดีตสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในประเทศไทยด้วยตอนนี้ก็มีร้านธุรกิจร้านอาหารที่ในซานฟรานซิสโกนะคะสวัสดีค่ะพี่เจือค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ทราบกันดีนะคะอย่างคุณหมออรุณทราบว่าก็อยู่ในสหรัฐมาทั้งหมดกี่ปีนะคะคุณหมอคะ46ปีครับ46ปีของพี่เจือมานานเท่าไหร่แล้วคะผม35ครับ35ปีโอ้แสดงว่าก็ผ่านประธานาธิบดีมาหลายท่านแล้วรุ่นน้องครับผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งด้วยนะคะครับค่ะอย่างที่เราเห็นว่าในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากขึ้นกว่าทุกครั้งนะคะก็จับตามองในครั้งนี้มากในเรื่องของการเลือกตั้งตอนนี้อย่างคุณหมออรุณขาอยู่ใน DC เนี่ยติดกระแสของการเลือกตั้งโดยใกล้ชิดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะก็ปีนี้มีการตื่นตัวในการเลือกตั้งของคนอเมริกันมากครับเพราะว่าสาเหตุคือมีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์มากขึ้นตอนเริ่มต้นก็บอกว่าที่มีการลงเลือกตั้งทางไปรษณีย์เพราะว่าคนกลัวติดโรคไวรัสโควิด19แต่ความจริงการส่งบัตรเลือกตั้งมาทางไปรษณีย์เนี่ยช่วยคนมาลงเลือกตั้งมากขึ้นแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่มีคนลงคะแนนเสียงมากแบบถล่มทลายเป็นประวัติการเลยค่ะในส่วนของคุณหมอตอนนี้คนไทยเองในกรุงวอชิงตันดีซีมีประมาณเท่าไหร่คะตัวเลขมันเปลี่ยนไปนะผมว่าคนเข้าคนออกที่ฟังมามีประมาณ 3-4 พันคนค่ะพี่เจือคะตอนนี้พี่เจือเป็นยังไงบ้างในความคิดในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้มันกระแสแรงขนาดไหนคะในช่วง35ปีที่อยู่มานี่เจอแบบนี้ไหมคะคือผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณหมอว่านะครับผู้คนได้ความสนใจมากเลยผมได้สัมผัสการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยจอร์จบูชผู้พ่อนะครับแล้วก็ไล่มาจนบิลคลินตันซึ่งผมก็ไปสัมภาษณ์คุณแม่เขาที่อักษรครับแล้วก็เรื่อยมาก็พยายามติดตามข่าวการบ้านการเมืองของอเมริกาเพื่อความเรียนรู้แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะมีความคึกคักมากเลยเนื่องจากว่าปัญหาของการเมืองในอเมริกามันเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมายุคที่ผ่านมามันจะไม่เกิดกระแสของผู้คนเนี้ยของประชาชนต้องการจะการเปลี่ยนแปลงคือเขาอดทนมา4ปีแล้วครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ว่าทำให้ผู้คนเนี้ยถ้ามีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงผู้นำคนใหม่นะครับโดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ในรัฐใหญ่ๆอย่างแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กชิคาโกอิลลินอยนะครับซึ่งเขาพลาดหวังจากการเลือกตั้งปีที่แล้วแล้วก็พอมาปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เบิร์นแกก็ดีนะครับก็ดีแต่ว่านโยบายต่างๆความผิดพลาดในเรื่องของโควิดก็ดีนะครับในเรื่องของการนโยบายเทรดวอร์กับจีนก็ดีซึ่งมีหลายเรื่องครับทีนี้ทำให้คนอย่างที่ผมพี่หมอว่าคือคนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นการใช้เมลเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาสามารถที่จะส่งสะดวกสบาย
แล้วก็ติดปัญหาโควิดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ในกรณีของซันตาคาร่าการนั่งสมาธิโกคนประมาณ4ล้านคนนะครับก็ออกมาเต็มที่ครับค่ะจากการที่มีการที่จะต้องโหวตบายเมลมากขึ้นนะคะทำให้ผลของการเลือกตั้งเนี่ยมาช้ากว่าปกติหรือเปล่าคะก็แน่นอนครับอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียศาลก็อนุญาตที่จะให้คนที่ส่งเมลเข้ามาใช่ไหมครับโดยลงตราวันที่3นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สามารถนับคะแนนได้จนหมดคะแนนนะครับก็ถือว่าคะแนนที่คนลงมาเป็นล้านกว่าเสียงนะครับมันจะไปกองอยู่แล้วทยอยนับกันมาผมคิดว่าเกือบทุกรัฐนะครับทุกรัฐทำให้คนตื่นตัวออกมาเยอะคุณหมอคะในส่วนตัวของคุณหมอนะคะคิดว่าอย่างไรคะในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากมีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์มากเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่าอาจจะมีการโกงกันอะไรเงี้ยเช่นในรัฐบางรัฐแบบว่าคนที่ตายไปแล้วก็ยังมีชื่อส่งมาลงคะแนนเสียงหรือในบางรัฐซึ่งอย่างเนวาดากฎหมายระบุว่าต้องอยู่เนวาดากี่เดือนกี่วันเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงก็ยังมีคนที่แบบอยู่ไม่ครบตามกำหนดก็ลงคะแนนเสียงทีนี้อย่างคุณเจอว่าที่รัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเพนซิลเวเนียคือว่าผมว่าผลลงท้ายจะเป็นว่าศาลสูงซูเปอร์คอร์ทของสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนเลือกประธานาธิบดีในการที่ศาลฎีกาของรัฐเพนซิลเวเนียลงคะแนนด้วย4-3เนี่ยที่อนุญาตให้มีการรับบัลลอตหรือคะแนนบัตรคะแนนลงคะแนนเนี่ยหลังจากวันเลือกตั้ง3วันแล้วให้นับทั้งหมดอันนี้เป็นการผิดกฎหมายของรัฐคาลิฟรัฐเพนซิลเวเนียแต่ว่าเมื่อคดีไปถึงศาลฎีกาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนคะแนนออกมาเป็น4-4เพราะว่าตอนนั้นผู้พิพากษาศาลฎีกามีแค่8คนเพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไรที่ลงคะแนนของศาลฎีกา4-4เนี่ยก็เป็นว่าต้องเอาตามมติของศาลฎีกาของรัฐเพนซิลเวเนียแต่ตอนนี้ก็จะมีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปโดยประธานาธิบดีทรัมป์วันจันทร์เนี่ยซึ่งต้องคอยดูว่าศาลฎีกาจะตัดสินยังไงจะให้นับคะแนนของบัตรที่มาหลังวันที่3พฤศจิกายนหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีผู้พิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งบอกให้เก็บจำนวนบัตรที่ส่งมาหลังที่พฤศจิกายนแยกต่างหากแต่นี้ปัญหาคือว่าบางเคาน์ตี้เนี่ยบางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นอาจจะจับมารวมกันเลยไม่ได้แยกนี่ก็คือปัญหาอันนึงแต่ถ้าทุกแห่งทำแบบนั้นแยกกันเนี่ยแล้วก็เริ่มถ้าศาลฎีกาตัดสินว่าการรับคะแนนเสียงที่ประทับตาวันที่3จริงแต่รับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการผิดกฎรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายของรัฐธรรมนูญเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ไอ้คะแนนที่มาทีหลังเนี่ยมันก็จะหายไปมานับใหม่ไม่ได้เพราะถ้าสังเกตจากการเลือกตั้งของเพนซิลเวเนียครั้งเนี้ยคะแนนวันแรกๆตอนลงวันแรกเลยเนี่ยคะแนนทรัมป์นำไปหลายแสนคะแนนจากไบเดนแต่ว่าพอเริ่มวันต่อมาเริ่มนับคะแนนที่มาจากการลงทะเบียนทางส่งทางไปรษณีย์เนี่ยคะแนนของไบเดนก็ตีตื้นขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนำขึ้นไปประมาณ 2% หรือไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำผมว่าก็เลยเนี่ยอันนี้คือคดีอันหนึ่งที่ต้องคอยดูว่าศาลฎีกาจะตัดสินว่ายังไงค่ะถ้าเราพูดถึงผ่านเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งมาแล้วนะสุดท้ายแล้วสมมุติว่านะคะคุณหมอคะว่าเป็นเดโมแครตหรือว่าโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีในส่วนตัวของคุณหมอเองนะคะความคิดเห็นว่าคุณหมอคิดว่าระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยในการบริหารประเทศเหมือนแตกต่างกันหรือว่าใครดียังไงบ้างในส่วนของความคิดคุณหมอค่ะโอเคถ้าผมจะเล่าย้อนหลังหน่อยเมื่อสัก30กว่าปีก่อนตอนที่ผมเรียนวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะนี้อาจารย์คนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่รัฐสภาเขาเชิญมาอภิปรายท่านบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตเนี่ยมันเหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่คือทุกอย่างมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนทำงานมันต่างกันเท่านั้นแล้วก็ทีนี้โดยเฉพาะข้าราชการที่ทำงานของรัฐบาลกลางเนี่ยมันก็ชุดเดียวกันเพียงแต่ว่ามีนักการเมืองเข้ามาเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแต่ละพรรคแต่ตอนรัฐบาลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมากมายทีเดียวเช่นการลดกฎระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อนประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกว่าอย่างสมมติจะสร้างไฮถ้ากฎหมายเก่าเนี่ยมันต้องใช้เวลา 7-8 ปีกว่าจะได้สร้างตอนนี้แกตัดไอ้กฎระเบียบต่างๆลงไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เวลาแค่ปี2ปีก็ได้สร้างแล้วแล้วก็มีการผ่านกฎหมายงบประมาณซึ่งลดภาษีให้คนทั่วไปจำนวนมากบริษัทที่บริษัทใหญ่ๆซึ่งทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นและนโยบายของทรัมป์เนี่ยก็พยายามที่จะดึงบริษัทที่ส่งงานไปให้ต่างชาติทำเช่นจีนหรือว่าอเมริกาใต้เนี่ยให้กลับเข้ามาทำงานย้ายโรงงานเข้ามาผลิตในประเทศไทยในอเมริกาจะเห็นว่านโยบายนี้ก็จะทำให้คนอเมริกันมีงานทำเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าค่อนข้าง radical คือถ้าเทียบกับนโยบายของเดโมแครตตอนนี้กลายเดโมแครตกลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมไปละไม่ใช่ทรัมป์เป็นพวกรีพับลิกันเนี่ยกลายเป็นพวกที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทำให้คนไม่ชอบเยอะโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการที่จะให้มีการจ้างงานมีการตั้งโรงงานนอกประเทศมากๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเมื่อตอนโควิดไวรัสระบาดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นบอกให้ใช้ยารักษาโรคมาลาเรียมาใช้รักษาไฮโดรคลอโรควินเนี่ยปรากฏว่าไฮโดรคลอโรควินเนี่ยไม่มีการผลิตในอเมริกาหน้ากากอนามัยไม่มีการผลิตในอเมริกาเสื้อคลุมต่างๆไม่มีการผลิตในอเมริกาปรากฏว่าไปผลิตที่เมืองจีนที่ปากีสถานไฮโดรคลอโรควินเนี่ยต้องไปสั่งซื้อจากปากีสถานเข้ามาใช้ในอเมริกาอันนี้ก็จะเห็นว่าแล้วอีกอย่างนโยบายเกี่ยวกับการเลือกภาษีเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์หรือรีพับลิกันเนี่ยพยายามลดภาษีลงการลดภาษีเนี่ยก็บอกพยายามจะลด payroll tax payroll tax คือภาษีของประกันสังคมซึ่งทุกคนต้องเสียถึงจำนวนหนึ่งคนจนคนรวยเนี่ยเสียอัตราเท่ากันถ้าเราเป็นลูกจ้างเราก็เสียครึ่งหนึ่งถ้าเป็นนายจ้างด้วยก็เสียสองเท่า 14.5 หรือว่า 6.85 อะไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะลดพยายามจะลดอันนี้ตัดออกเพื่อจะให้ผ่านจะผ่านกฎหมายเพื่อให้ตัดอันนี้ออกแต่นโยบายของเดโมแครตบอกว่าจะขึ้นภาษีแต่บอกว่าจะขึ้นภาษีแค่คนที่มีรายได้เกิน $400,000ต่อปีแล้วว่าจะขึ้นภาษีเฉพาะคนรวยแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะลดภาษีอย่างอื่นสำหรับคนจนอันนี้ก็ต้องดูว่าในบางนี้จะทำให้คนรวยขึ้นหรือว่าคนจนมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่ขยายตัวฟุบตัวลงเนี่ยจะขยายตัวช้าลงค่ะนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาฟังในส่วนของความคิดของพี่เจือนะคะว่ามีความคิดอย่างไรนะคะในเรื่องของการที่โจไบเดนอาจจะบ้างมาบริหารประเทศในช่วงของหลังจากการเลือกตั้งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside Thailand Changa Resort Casino is excited to welcome you back. You can expect the same friendly Four Diamond service that you have come to know, with new health and safety measures, because your peace of mind is our top priority. Rest assured, we are ready when you are. ผัดสะตอกกุ้ง
ไข่เจียวปูปลาทอดขมิ้นแกงเหลืองแกงไตรปลาหรือว่าข้าวยำแล้วก็ถ้ามาทานอาหารเราแล้วบอกเราว่าทราบร้านเราจาก The Asian Pacific News นะครับเราก็จะมีลดพิเศษให้ 10% ครับตอนนี้ขายสติ๊กบาร์บีคิวแล้วก็ราดหน้าอยู่ที่หน้าไทยแลนด์พลาซ่าครับมีกรอบเส้นใหญ่เส้นหมี่ครับขายผัดซีอิ๊วด้วยครับที่มันอร่อยก็คือหมูของผมมาหมักมันจะนุ่มครับขายสติ๊กบาร์บีคิวครับขายหมูเนื้อไก่โกโก้เย็นอะไรอย่างเงี้ยครับนมคาราเมลคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยฮะโกออนไลน์ได้ครับ323-719-9699ครับถ้าไม่อร่อยก็ยินดีคืนเงินให้ครับถ้าใครมีคำถามนะคะในเรื่องการขายบ้านซื้อบ้านติดต่อกันมาได้ค่ะหรือมีคำถามอย่างอื่นนะคะยินดีเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้นะคะค่าเช่าหรือว่าปัญหาในเรื่องเช่าบ้านก็ติดต่อมาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กลับมาในช่วงอีกช่วงนึงนะคะซึ่งในวันนี้นะคะจาก Asian Pacific News Online นะคะเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับ2ท่านในสหรัฐอเมริกานะคะถึงผลของการเลือกตั้งในสหรัฐในตอนนี้ที่เป็นที่จับตากันมองดูนะคะนั่นก็คือท่านแรกคือคุณหมออรุณสวนสินพงศ์นะคะจากวอชิงตันดีซีและคุณเจือรัตนพันธ์จากซานฟรานซิสโกค่ะเมื่อสักครู่เราฟังความเห็นจากคุณหมอนะคะถึงเรื่องของการที่ผ่านมาว่าถ้าเกิดเป็นRepublican หรือว่า Democrat ก็ตามในการบริหารประเทศนั้นดีหรือไม่ดีต่างกันอย่างไรนะคะลองฟังพี่เจือดูพี่เจือคิดว่ายังไงบ้างคะถ้าเกิดเป็นคุณโจไบเดนเนี่ยชนะการเลือกตั้งเข้ามานั่งเก้าอี้ในตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปค่ะครับผมมองว่าในภาพรวมนะครับนโยบายของโจไบเดนเนี่ยไม่ว่าต่างประเทศก็ดีแล้วก็ในประเทศก็ดีนะครับเดโมแครตก็แน่นอนครับว่าก็เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือคนจนโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับอิมิเกรชันนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่เดโมแครตพยายามจะช่วยจนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งต่างกับทรัมป์ซึ่งเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะพยายามผลักดันจนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะการโปรแกรมดาก้าที่ทรัมป์พยายามแยกพ่อแยกลูกต่างๆซึ่งมีปัญหาครับเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปัญหา climate change ก็ดีครับซึ่งทรัมป์ออกมาจากข้อตกลงสัญญาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นาโต้ก็ดีซึ่งที่พูดออกมานะครับซึ่งต้องมองย้อนหลังเลยครับว่าเดโมแครตเองโดยเฉพาะนโยบายของโอบามา8ปีที่ทำมานะครับหลังจากที่อเมริกาเกิดไครซิสในเรื่องของต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์นะครับโอบามาก็มาเทคโอเวอร์และพยายามสร้างฟื้นฟูเศรษฐกิจจนอเมริกาฟื้นฟูภายใน8ปีนะครับนั่นสิ่งหนึ่งที่8ปีที่โจไบเดนได้เรียนรู้แล้วสานต่อนะครับนโยบายหลายๆนโยบายต่างประเทศอเมริกาต้องมีเพื่อนไม่ใช่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะครับฉะนั้นทรัมป์เองก็พยายามที่จะอเมริกาเฟิร์สก็ใช่หลายนโยบายของทรัมป์ผมก็ต้องยอมรับว่าดีนะครับอย่างที่ท่านหมอพูดนะครับแต่ในเรื่องของต่างประเทศเรื่องจีนก็ดีสงครามจีนก็ดีนะครับเอเชียก็ดีผมเชื่อเหลือเกินมองว่าถ้าไบเดนเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยจะพาอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปสู่New Normal นะครับจากที่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทรัมป์มีปัญหากับสื่อมวลชนทรัมป์มีปัญหาโกหกที่เขาบอกว่าจับได้ถึง 30,000 กว่าครั้งนี่คือเป็นเรื่องที่คนอเมริกันมีความรู้สึกว่าถูกกดดันขาดเสรีภาพในการที่จะทำหลายๆอย่างนะครับทีนี้บรรยากาศการชัยชนะการนี้ของไบเดนนี่ผมมองว่าคนอเมริกันได้มีการฉลองกันทุกเมืองเหมือนกับว่าเขาหลุดพ้นจากแรงกดดันจากทางความคิดหรือว่าจากถูกกดดันในเรื่องของปัญหาต่างๆของประเทศนี่ครับแต่วันนี้หลังจากไบเดนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาแสดงความสุขเขามีเสรีภาพในด้านความคิดมีเสรีภาพในการที่จะอยู่แบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงกลัวอะไรว่าประเทศอเมริกาจะไปทางไหนนะครับโดยปัญหาในซิลิคอนแวลลีย์เป็นปัญหาหนึ่ง
H1B คนงานในบริษัทเป็นหลายแสนคนนะครับที่มีปัญหาทรัมป์พยายามโฮไม่ให้มีการโปรเซสเรื่อง H1B ต่างๆโฮไว้นะครับแน่นอนเราเข้าใจว่าเขาต้องการให้คนอเมริกันมีงานทำนะครับเพราะตอนนี้จะอินเดียจีนเข้ามาเยอะแต่ว่าจะตัดปีเดียวเลยไม่ได้จะทำให้เดือดร้อนบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่นะครับจะเป็น Google จะเป็น Facebook จะเป็นหลายบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ครับจะมีปัญหามากตอนนี้ผมได้สัมผัสกับบุคคลหลายคนนะเอนจิเนียร์ที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์เขามีความรู้สึกว่าเขาปล่อยมาเลยครับมีความรู้สึกว่าเขาสบายใจมากเลยเขาแฮปปี้มีเฉลิมฉลองกันเต็มที่ที่นี่นะครับว่าเขาสบายใจจะไม่ถูกกดดันจากนโยบายของทรัมป์อีกต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นว่าแม้แต่นโยบายระหว่างไทยกับอเมริกาก็ตามจะซอฟลงการเจรจาง่ายขึ้นจะไม่แอคทีฟเหมือนกับทรัมป์ครับผมมองอย่างนั้นนะครับผมมองในสายตามองกว้างๆมองกว้างๆครับว่าผมคิดว่าไบเดนจะใช้ประสบการณ์ด้านการเมือง8ปีนะครับและใช้ประสบการณ์ที่เขาใช้เป็นอุตสมาชิกมาแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะพาอเมริกาไปสู่จุดหนึ่งที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอเมริกาต่อไปที่ผ่านมาอเมริกาถูกเมินจากยุโรปเอเชียนะครับโดดเดี่ยวในสายตาของชาวโลกพอสมควรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดพี่เจือเองที่เป็นส่วนของร้านอาหารก็ผลกระทบเยอะใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับแน่นอนแล้วเพราะว่าทุกคนก็ใช่ไหมครับเกรงที่จะติดเชื้อไวรัสครับค่ะคุณหมอคะคนไทยที่หรือว่าที่อยู่ใน DC ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสนับสนุนทรัมป์ไหมคะผมว่าผมคิดว่ามันหรือว่าหลากหลายแล้วแต่คนนะเพราะว่าถ้าคนตกงานก็คงจะไม่สนับสนุนคงจะสนับสนุนทรัมป์เพราะว่าในรัฐแมริแลนด์เนี่ยผู้นำโกเวอร์เนอร์เป็นรีพับลิกันแต่ว่าคนอื่นในแต่ละคาวตี้เนี่ยเป็นเดโมแครตหมดเดโมแครตนี่สั่งปิดร้านอาหารสั่งปิดนู่นปิดนี่ไม่ยอมเปิดก็ทำให้ธุรกิจสโลว์อะไรเงี้ยค่ะโรคไวรัสตัวนี้เป็นโรคใหม่ซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาปีแล้วแล้วก็แต่ละทั้งหมอทั้งคนทั่วไปก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงการรักษาการติดตามการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็มีการ activate Defense Production Act ทำให้โรงงานที่ผลิตรถยนต์หรืออะไรเนี่ยผลิตเครื่องช่วยหายใจผลิตหน้ากากอนามัยผลิตเสื้อป้องกันเชื้อโรคอะไรเงี้ยซึ่งทำให้มีการมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาคนไข้มากขึ้นค่ะทีนี้หมอที่เป็นที่ปรึกษาบางคนหรือหมอบางคนเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งโลกติดต่อหมอผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคติดต่อเนี่ยก็ไม่เคยรู้เรื่องโรคนี้มาก่อนก็ใช้การทำนายโรคเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไปเรื่อยบางคนพูดอย่างวันนี้อีก 2-3 เดือนพูดอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นหมอดูฮะแล้วก็มักจะมองเหตุการณ์ทั่วไปในโลกแบบแค่คนสายตาสั้นหรือว่าคนที่ไม่ได้มองโรคกว้างเพราะโรคอื่นๆทางการแพทย์เนี่ยมันเยอะต้องเยอะแยะทีเดียวซึ่งทำให้คนไม่ได้รับการรักษาพอสมควรทำให้มีคนติดยามากขึ้นในฐานะนะคะขออนุญาตถามว่าในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอคิดว่าในความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องของการป้องกันโควิดเนี่ยเป็นไปตามแนวที่คุณหมอคิดไหมก็ถ้าสังเกตคุณทรัมป์เขาไม่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ในการที่จะต้องใส่แมสก์หรืออย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่าการใส่แมสหรือไม่ใส่แมสเนี่ยตอน CDC สถาบันโรคระบาดวิทยาที่แอตแลนตาประกาศครั้งแรกๆก็ไม่ได้บอกว่าต้องใส่แมสแต่หลังมาเปลี่ยนนโยบายใหม่คือมันเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยว่าโลกนี้มันก้าวหน้าไปยังไงไม่ได้ว่าเริ่มต้นก็ต้องใส่แมสทุกคนแม้แต่หมอเชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็บอกว่าไม่ต้องใส่แมสหลังก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าโรคมันระบาดรู้จักโรคมากขึ้นโรคมากขึ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆส่วนคนใส่แมสหรือไม่ใส่แมสเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวประธานาธิบดีทรัมป์ก็ใส่แมสต่อหลังก็ใส่แมสค่ะนี่
การก็มีวิธีการป้องกันคือต้องคีปต้องเว้นระยะห่าง2 6ฟุตหรือว่า2เมตรหรือว่าช่วงแขนของช่วงแขนตัวหรือใส่หน้ากากแล้วก็อย่าไปอยู่ในกลุ่มคนที่รวมกันมากๆหรือในห้องที่มีคนเยอะๆซึ่งตอนแรกๆทั่วไปก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตอนที่ฟลอยด์ตายเมื่อปลายเดือนพฤษภาคนก็ออกมาท้วงกันทั่วอเมริกาไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ได้ใส่แมสก็ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายแทนที่จะโรคมันลดการระบาดน้อยลงก็ระบาดมากขึ้นแต่แล้วเทียบกับประธานาธิบดีอิเล็กเทียบกับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่อ้างว่าต่อไปถ้าจะทำต้องเชื่อเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์หาว่าทรัมป์ไม่ได้เชื่อทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ทั้งในตัวไบเดนไม่ได้ทำอะไรเลยและไม่แนะนำอะไรดีกว่านั้นเลยแต่ทรัมป์นี่ทำงานต้องเยอะแยะมีการตั้งจ่ายงบประมาณให้การผลิตบริษัท4-5บริษัทผลิตวัคซีนแล้วก็มีการทดลองวัคซีนแล้วก็มีการวางแผนที่จะเมื่อได้วัคซีนแล้วเนี่ยจะกระจายวัคซีนยังไงบางบริษัทเนี่ยมีวัคซีนที่ผลิตถึงทดลองถึงขั้นที่3แล้วเนี่ยนโยบายอันนึงคือของการผลิตวัคซีนซึ่งแตกต่างจากที่อื่นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีวัคซีนถึงทดลองถึงขั้นที่3เนี่ยก็จะเริ่มผลิตวัคซีนควบคู่ไปด้วย100ล้านชุดหรือหลอดไวรัลเนี่ยพร้อมไปด้วยแต่เมื่อไหร่ที่วัคซีนได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็จะเริ่มใช้ได้เลยทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องว่าความจริงวัคซีนเนี่ยมันควรจะได้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีคนออกมาทวงว่าเนี่ยอาจจะไม่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนที่รับวัคซีนFDA ก็เลยบอกงั้นต้องรอไปอีก2เดือนดูคนไข้ต่อไปอีก2ดูอาสาสมัครต่ออีก2เดือนดูว่าปลอดภัยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยวัคซีนก็เลยไม่ออกเดือนปลายเดือนตุลาจะไปออกปลายเดือนธันวาก็ครับต้องคอยดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่ final เรื่องผลการเลือกตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะผมขอเสริมนิดได้ไหมครับว่าท่านคุณหมอครับผมก็ไม่ได้ไปโปรไบเดนนะครับแต่ว่าคุณไบเดนโจไบเดนแกไม่มีอำนาจในข้าราชการบริหารนะครับคุณทรัมป์ในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องบริหารเพื่อต้องการป้องกันชีวิตของผู้คนใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไบเดนแกไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะเข้าไปสั่งการหรือเพียงแต่ให้ไอเดียความคิดว่าทำไมประธานทรัมป์ทำไมไม่เชื่อฟังหมอไม่เชื่อฟังแอนโทนีฟอร์เซตต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งเขาบอกคนที่อยู่ใกล้ทรัมป์เนี่ยติดโควิดเยอะแล้วในการเดียวกันก็มีการติดคุกคนหลายคนซึ่งเป็นเรื่องที่เขาพูดกันว่าใครอยู่ใกล้ทรัมป์เนี่ยทั้งติดคุกทั้งติดโควิดซึ่งผมไม่เข้าใจที่เขาพูดนี้ว่าผมก็น่าจะใช่ว่าทรัมป์ไม่แคร์คนใกล้เคียงคนในไวท์เฮาส์นะครับเขาควรจะแค่แคร์ดูแลมากกว่านี้การที่เขาไม่ใส่แมสเนี่ยมันเป็นโมเดลที่ไม่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่มันเป็นเด็กผู้นำต้องเป็นผู้นำในการที่จะชี้นำให้กับสังคมให้กับทุกคนที่อยู่ว่าโอเคนี่คือโรคแพร่เชื้อที่ร้ายแรงที่สุดนะครับตายไป200,000กว่าแล้วครับติดกันกี่ล้านไม่ทราบเพราะนั้นทรัมป์จะยืนบอกว่าไม่ต้องใส่แมสไม่ได้ต้องเชื่อฟังนะครับขอบคุณความคิดเห็นทั้งสองท่านนะคะไม่ได้ว่าผมเห็นด้วยครับที่ต้องใส่แมสแต่ว่าต้องอย่าลืมนะฮะตอนที่มหาลัยวอชิงตันตอนเดือนเมษาเนี่ยเขาประเมินว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคนจะตาย2ล้านคนแล้วก็ถ้าทำอะไรนี่เนี่ยคนจะตายประมาณแสนคนซึ่งก็เลยมีการทำงานมากมายทีเดียวที่จะมีการผลิตวัคซีนมีการออกกฎเกณฑ์ต่างๆใส่แมสหรือไม่ใส่แมสเนี่ยมันแต่ละรัฐนี่ก็ไม่เหมือนกันบางรัฐอย่างแมริแลนด์เนี่ยก็เนี่ยบอกให้ใส่แมสคนก็ใส่แมสกันเยอะบางรัฐก็บอกไม่ได้ต้องไม่จำเป็นต้องใส่แมสอย่างฟลอริดาเนี่ยก็ไม่ใส่แมสคือการใส่แมสหรือไม่ใส่แมสเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของรัฐแต่ละรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะไปสั่งใช้แบบคำสั่งเผด็จการสั่งให้ทุกรัฐทำเหมือนกันหมดเนี่ยไม่ได้ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์จะทำหรือไม่ทำเนี่ยผมว่าต้องอ่านดีๆว่าสื่อมวลชนบางคนสื่อมวลชนส่วนใหญ่เนี่ย
โจมตีทรัมป์เนี่ยเข้ามาก่อนเข้ามาก็จะโจมตีมาตลอดนั้นต้องดูว่าการเขียนข้อมูลต่างๆของสื่อมวลชนเนี่ยเขียนเพื่อโจมตีตลอดหรือเปล่าหรือว่าเขียนด้วยความมีใจเป็นกลางอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่เจือนะคะพอดีเวลาก็หมดลงด้วยนะคะต้องขอบคุณความคิดเห็นทั้งสองท่านนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นความคิดเห็นดีๆแล้วเป็นข้อคิดดีๆที่ผ่านทางเอเชียแปซิฟิกออนไลน์นะคะมาสู่ท่านผู้ชมที่อยู่ในทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกนะคะติดตามผลของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะนั่นก็คือหนึ่งความคิดเห็นที่มีต่อผู้ที่จะมานั่งเก้าอี้ที่จะบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีผลกับคนทั่วโลกแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ติดตามเสริมนิดนึงค่ะเสริมนิดนึงตอนนี้ที่ข่าวมาว่าไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่นอนค่ะต้องคอยดูวันที่14ธันวาคมเวลา Electoral College เนี่ยจะลงคะแนนว่าใครได้มากหรือน้อยแล้วจากวันที่14ธันวาคมเนี่ยต้องดูวันที่6มกราคมว่าสภาจะลงมติเห็นด้วยหรือไม่ตามข้อตกลงตามคะแนนเสียงของ Electoral College และช่วงนี้ต้องดูว่าเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่างบ้างช่วงนี้แล้วถ้าว่าในวันที่6มกราคมยังตัดสภายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยจะให้ใครเนี่ยก็จะมีการลงคะแนนว่าจะให้มลรัฐแต่ละรัฐเนี่ยคนละ1คะแนนแล้วให้ลงคะแนนเสียงว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีตอนแล้วก็ตอนนั้นก็ดูว่าผู้นำของแต่ละรัฐเนี่ยมีใครเป็นอยู่พรรคไหนมากตอนนี้ปัจจุบันยังไม่รู้แต่ว่าที่รู้ตอนนี้คือ26มลรัฐเนี่ยมีผู้นำเป็นพรรครีพับลิกัน23มลรัฐมีผู้นำเป็นเดโมแครตส่วนอีกรัฐนึงคือเพนซิลเวเนียสมาชิกสภาเป็นรีพับลิกันแต่ว่าโกเนอร์เป็นเดโมแครตอันนี้ก็เรียกว่ายังไม่รู้ว่าเพนซิลเวเนียจะเลือกใครแต่ตอนนี้คะแนนของรีพับลิกันในแต่ละรัฐเนี่ย26ต่อ23นั้นถ้าหากว่าแต่ละรัฐได้คะแนน1คะแนนเนี่ยดูว่าจะเลือกใครตอนนั้นเป็นต้องจับตาดูวันที่14ธันวาคมได้ค่ะแล้วก็จะค่ะแล้วก็จะจับกระบวนการของการเลือกตั้งไปจนทั้งถึงไฟนอลนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมในรายการวันนี้นะคะขอบคุณนายแพทย์อรุณสวนสินพงศ์นะคะและคุณพี่เจือรัตนพันธ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันโอกาสหน้าเราจะเชิญมาใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณหมอครับ We don't have a final declaration of victory yet but the numbers tell us it's clear we're going to win this raceWe've gotten over 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. ถ้าจะพูดว่าอร่อยต้องพูดว่าลำขนาด The Real Thai Food Outside Thailand.